ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับผู้อ้วนชวนกินนะครับผู้อ้วนอยู่ที่ร้านจิมตูนสามเหลี่ยมนะครับอยู่ข้างโลตัสพี่น้องเห็นโลตัสไหมครับนะครับนี่ในนี้นะครับนี่เป็นเมนูนะครับผมไอติมกะทิสดเริ่มต้นตั้งแต่10 บาทเขาบอกว่าเย็นเย็นทุกก้อนนะครับพี่น้องไอติมทุเรียน40 บาทวันนี้ผู้อ้วนได้ชิมแล้วนะครับเมื่อสักครู่อันนี้รสชาติที่พี่กำลังตักอยู่ตัวอะไรครับเป็นไอติมกะทิค่ะเป็นไอติมกะทิครับผมแล้วก็มีชาไทยสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็เผือกนะมีหลายอย่างเลยนะครับอันนี้สำหรับซื้อกลับบ้านนะครับนี่หลากหลายราคาค่ะนี่อันนี้ปรึกษาเจ้าของร้านได้เลยนะครับโอ้อันนี้โอ้โห 1.9 กิโลพี่น้องครับเฮ้ยอันนี้สำหรับซื้อไปขายได้นะครับแต่นี่นะครับอุ๊ยลืมสั่งใส่ท็อปปิ้งเนาะมีท็อปปิ้งด้วยใช่ไหมครับเนี่ยกินแต่ตัวเขาเนาะเออันนี้นะครับที่กวนสั่งมานะครับพี่น้องอร่อยมากนะครับอันนี้ของน้องแก๊ปน้องแก๊ปนี่นะคะกำลังจะผักตะโกท็อปปิ้งนะเธออยากได้อินเสิร์ต3.7 ใช่ไหมคะนั่งลงแป๊บนึงนะคะแม่ค้ากำลังตากหอมมากครับพี่น้องอันนั้นกะทินะครับว่าใส่ท็อปปิ้งให้ท็อปปิ้งก็จะมีได้จุกๆค่ะถั่วนะครับผมอันนี้ชุดเท่าไหร่นะครับพี่ตูนอันนี้หน้าร้านอยู่ที่30 บาทค่ะเป็นไอติมกะทิล้วนจะ30 บาทนะคะถ้าเป็นรสอื่นก็จะ35 บาทค่ะยกเว้นทุเรียนจะ40ธรรมดาเนาะปกติทุเรียนเฉยๆก็แพงอยู่แล้วใช่แล้วค่ะทุเรียนแพงอันนี้ในร้านบรรยากาศดีมากๆเลยติมตูนนะครับผมเพราะว่าเจ้าของร้านชื่อพี่ตูนนะครับอันนี้สำหรับแก๊ปมีแก๊ปจ้ามีแก๊ปค่ะใครๆแฟนๆนะครับ FC ของก้อนที่อยู่ขอนแก่นนะครับผมก็สั่งแก๊ปได้เลยนะครับร้านติมตูนสามเหลี่ยมนะครับผมอยู่ข้างโลตัสเลยนะครับสี่แยกถนนอะไรเนาะครับพี่ถนนศิลปะสนิทค่ะตรงนี้ซอยศิลปะสนิทจ้ะซอยธนาคารกรุงศรีก็ได้ครับเลี้ยวซ้ายตรงธนาคารกรุงศรีนะครับตรงมานะครับเลยก๋วยเตี๋ยวกูวิมาเจอโลตัสอยู่ทางขวามือนะครับผมแล้วเราก็อยู่ร้านก็อยู่ข้างๆกันเลยครับอ๋อ นี่อร่อยมากเลยนะครับพี่น้องวันชิมแล้วสุดยอดเลยโอเคอยากให้พี่ตูนฝากร้านนิดนึงครับขอฝากร้านด้วยนะคะใครอยากทานไอติมกะทิหอมหวานมันมาได้ที่ร้านติมตูนค่ะราคามิตรภาพมี10 บาทก็กินได้ค่ะอย่างมากครับผมขอบคุณพี่ตูนครับปูอันการันตีความอร่อยนะคะพี่น้องครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ